กลับมาเช็คดวงกันต่อกับนักโหราศาสตร์ชื่อดังครับหมอช้างที่เล่นเอาน้องๆถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวงานนี้จะต้องแก้อย่างไรเนี่ยไปฟังกันเลยครับหลังๆมันเป็นแฟชั่นนะผู้หญิงก็คิ้วเข้มเยอะแต่ในตำราโหเฮงเขาบอกว่าผู้หญิงที่คิ้วเข้มมากๆจะหาสามีไม่ได้ไปลบเลยนะถ้างั้นเป็นลบกลับไปโกนบัญชีเลย คิ้วที่เข้มมากเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหนึ่งคือถ้าเป็นผู้หญิงนะมันหมายถึงความกล้าแสดงออกอย่างเงี้ยเขาเป็นอาชีพนักแสดงศิลปินเนี่ยเขาต้องเจอคนเยอะเนี่ยพวกนี้เขาคิ้วเข้มได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดงานของเราเนี่ยวันๆไม่ได้เจอคนเลยเจอแต่จอคอมพิวเตอร์อย่างนี้เนี่ย มันก็ทำให้มีประเด็นเรื่องคู่ครองอันนี้ก็ต้องดูว่าเราเรียนจบไปแล้วลักษณะต้องบางลงและความสูงของคิ้วนี่ก็สำคัญเพราะว่าจริงๆลักษณะของคิ้วที่ดีเนี่ยเมื่อเราวัดจากหางคิ้วแล้วเนี่ยอันนี้เราเขียนมาสั้นไปนิดนึงคือมันควรจะคลุมกับบริเวณคลุมกับตาใช่ไหมหางตานิดนึงนะครับแล้วก็คิ้วเนี่ยก็ควรจะสูงกว่าใบหูตอนนี้มันเหมือนเสมอหูอยู่อ๋อเหรอพูดถึงคิ้วนะแต่จริงๆเนี่ยคิ้วมันควรจะวัดกันใหญ่เลยวัดกันใหญ่เขาบอกว่าคนที่คิ้วสูงกว่าใบหูก็คือคนที่มีวาสนาบางทีมันเป็นที่อายุไงพอเราอายุไปเยอะๆทุกอย่างมันก็จะหย่อนคล้อยลงมามันอาจจะส่งผลทำให้แผงบริเวณหางคิ้วหรือตรงเนี้ยต่ำกว่าใบหูได้ต้องเขียนแบบไม่ให้อยากลงอ่ะถ้ามันกันให้ขึ้นหน่อยนิดนึงเพื่อให้มันมีเนื้อที่ตรงเปลือกตาเยอะขึ้นแล้วก็คิ้วโค้งเข้ามาถึงตรงนี้นะครับแล้วให้มันสูงกว่าระดับหูหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโงเห้งที่ดีครับแล้วตรงไฝตรงนี้ต้องเอาออกไหมคะถ้าไฝที่มันแบบถ้ามันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้ามันเป็นสีดำๆอะไรเงี้ยนะในโงเห้งก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคก่อนที่จะแก้ไขหน้าตาแก้ไขเรื่องอาหารก่อนนะเราต้องลดลงน้ำผึ้งนะโอเคนะจ๊ะโอ้ยจ้าขอบคุณครับเช็คคืนเช็คให้แค่นี้เองตอนง่ายๆเองอย่างผมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะอย่างนี้โอเคแล้วนะทำใจฮะทำใจเข้ามาแชร์เข้ามาเห็นว่ามีหนังสือการไหว้พระมาฝากด้วยหลังๆเนี่ยคนเนี่ยชอบไปไหว้พระที่ฮ่องกงมาเก๊าเยอะหลายคนเนี่ยพี่หม่ำนี่ก็ไปมาเก๊าบ่อยนะไปบ่อยครับแต่ไปอยู่วัดเดียวคือวัดดวงชอบจะเป็นไอ้ตู้สล็อตอ่ะตู้จริงผมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวมาเก๊าก็คือจะทำเรื่องวัดที่อยู่ที่นั่นทั้งมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงสำหรับใครที่แบบบางทีไปแล้วก็ไปเองไม่เป็นบางทีไปหาข้อมูลตามนู่นตามนี่เนี่ยแต่ละที่ก็เขียนไม่เหมือนกันบางที่ก็บอกสมมติอย่างวัดแชกงลูกเคยไปไหมวัดกังหันเนี่ยนะครับคนไทยก็ชอบไปแล้วก็ไปหมุนกังหันหมุนผิดหมุนถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นบางคณะไปบางทีก็ไหว้กันไม่ถูกคือไปวัดกังหันแต่ว่าไปสวดบทพระพิฆเนศอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่มีพระพิฆเนศอยู่ข้างในไม่มีอยู่แล้วคือก็มีหนังสือมาฝากให้โอเคมาหนังสือมาฝั่งนี้ขอบคุณมากญาติมอบให้แล้วก็มีวอลแหวนยักษ์อยู่พี่หมอจะเติมอะไรเข้าไปดีฮะนะครับเข้าไปด้วยต้องรอเรือดีกว่ารอเรือเลยฮะโอเครอเรือโอเครวยเรือกันอยู่สองคนรวยผมยังมีของฝากจากอันนี้ให้ทั้งพี่หม่ำแล้วก็ให้ทั้งน้องหลิวด้วยนะครับก็เป็นปีเสียนะครับปีเสียเป็นวัตถุมงคลที่เขาบอกว่าไม่มีทวารกินอย่างเดียวเราไม่ถ่ายเออเหรอเคยบูชาไม่ได้ดวงกินอะไรอย่างนี้ไม่เหมาะสำหรับคนทั้งผูกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็พกไว้เรื่องโชคลาภหรือว่าใครที่แบบเกิดในปีชงก็สามารถติดตัวได้โอเคนะถ้าใครอยากจะได้หนังสืออันนี้มีจำหน่ายไหมหรือยังไงจะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปไหว้พระนะครับนี่ก็เห็นบอกว่าอะไรนะเห็นไปไหว้พระกับคุณอ้ําพัชรภาด้วยเหรอไปก็จริงๆก็ไปหลายคนนะหลายคนไปเอสุภชัยด้วยนี่ฮะอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์ชาไม่อยากจะเชื่อว่าริมทางเลเนี่ยมีปลาพยูนนะครับขึ้นมาเกิดตื้นขึ้นมาเกิดราศีที่ต้องระวังจะมีเรื่องมีปัญหามีเรื่องจิตมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเดี๋ยวรอติดตามยังไงอาจารย์จิกเดี๋ยวมาเฉลยแน่นอนอันนี้เป็นเจ้าแม่ราศีที่จะมาไหว้แล้วคุณสุรุ่งเดี๋ยวรอลุ้นเดี๋ยวรอคำตอบกันครับมี
ดวงรวยมากในปีนี้แต่ไม่คิดว่ามันรวยเพราะว่าเก็บเงินค่าถ่ายรูปแอบแฝงมากระทัวเขาแฝงมากระทัวแล้วรูปที่ถ่ายเนี่ยคุณอ้ําจะเอาไปปริ้นติดจานแล้วมาขายพวกเราต่อด้วยอ้าวคนไทยเราทั้งหมดเนี่ยอยากรู้ว่าครึ่งปีหลังเป็นไงคือต้องบอกว่าก็จะมีคนที่แบบดวงเริ่มดีขึ้นนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเอาเป็นราศีที่แบบเด่นๆกันแล้วกันนะครับก็จะมีอยู่4คนนะฮะคนแรกเนี่ยนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีมีนนะครับเป็นราศีแห่งความก้าวหน้านะครับใครที่คิดและตั้งใจแล้วไว้เนี่ยแล้วต้นปีมันไม่ได้ทําสักทีเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นจังหวะของคุณแล้วนะครับอีก1คนจะเป็นราศีที่โชคดีเรื่องความรักนะครับก็คือราศีพฤษภนะครับพฤษภเนี่ยก็เป็นราศีที่มีโอกาสสละโสดหรือบางคนถ้ามีอยู่แล้วแล้วมันได้ผู้ชายที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะได้ผู้ชายที่ผู้ชี้มาทางผมเหมือนที่ไม่ใช่ผมทำไมผู้ชายที่ไม่ดีก็จะไปประสาทไปข้างนอกนู่นหันมาหาผมเรื่อยอะไรที่มันอัปมงคลหันมานี่ใครที่ได้ผู้ชายที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับก็เหมือนกับสิ่งที่มันไม่ดีก็จะออกจากชีวิตเราไปเราก็จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับหรือคู่ที่หมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่เรื่องความรักลงตัวมากนะครับอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีขึ้นก็คือราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยเป็นราศีแห่งการลงทุนเริ่มต้นใหม่เป็นราศีแห่งการมีลูกมีบุตรเนี่ยนะใครที่แบบเกิดราศีนี้นะครับอยากจะมีลูกมีโอกาสแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากคุณยังไม่มีแฟนคุณอย่าข้ามสเต็ปนะคือต้องดูวัยของเราด้วยแล้วก็ราศีที่ดวงดีที่สุดนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกพิจิกเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับใครที่เกิดในราศีนี้เนี่ยอยากจะเริ่มอะไรใหม่อยากจะทำงานเปิดร้านทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับราศีไหนที่ระวังสุขภาพจริงๆสุขภาพเนี่ยทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าคนที่เราจะเตือนมากเป็นพิเศษคือราศีเมถุนนะครับเพราะว่าก็คือผมมิถุนาเมถุนป่ะวันที่อะไรฮะ24มิถุนาที่หม่ำเสพเฉยมั้งเสพไปถึงเสพเมถุนเสพทั้งเสพเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เสพแล้วครับเมถุนเนี่ยเป็นราศีต้องระวังสุขภาพใช่ๆผมสุขภาพก็ดีเพราะเป็นราศีที่พระราหูเข้าเมถุนนะฮะอันนี้ก็ต้องเตือนนะครับแต่ว่าราหูมันก็มีทั้งบวกและลบนะมันหมายถึงเรื่องของความก้าวหน้าชื่อเสียงงานทางด้านต่างประเทศอันนี้โกอินเตอร์นะเดี๋ยวจะได้โกอินเตอร์ผมเพิ่งไปเล่นหนังเวียงจันทน์มาเมื่อเร็วๆนี้จริงเหรอครับผมถือว่าโกต่างประเทศแล้วชื่อหนังเรื่องฮักมายอมมาแยมคือรักนิดๆหน่อยๆรักกับปิบกระปอยอะไรพวกนี้จะแปลเป็นไทยโอ้โหนี่โกยฮะพระราหูเข้าแล้วโกอินเตอร์โกอินเตอร์เลยแต่จริงๆแล้วมีคนมาติดต่อผมไปเล่นหลายครั้งนะหนังจีนหนังอะไรเนี่ยหนังเกาหลีทำไมไม่รับฮะผมไม่อยากห่างไกลเมียมากเท่าไหร่ของผมไม่มีลาของผมไม่มีลาหูอมจันทร์มีแต่เมียผมอมผมอย่างเดียวครับผมอมตังครับอ่ะใครที่อยากติดตามอาจารย์ก็ติดตามได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับผลงานละครกับผลงานเพลงนะครับก็ยังไม่มีนะครับทำไมเขาบอกที่ไม่มีก่อนไม่ได้เลยครับก็ไปติดตามในโซเชียลแล้วใน Facebook นะครับ master.chang หรือว่า IG หมอช้างนะครับหรือตอนนี้ก็มี YouTube นะเพิ่งทำนะก็เป็นหมอช้าง TV ก็จะเป็นเรื่องดวงอย่างเดียวเลยใครที่ชื่นชอบก็ไปติดตามกันได้ครับโอเคครับขอบคุณทั้งน้องหลิวแล้วก็ขอบคุณทั้งหมอช้างด้วยนะขอบคุณครับครับขอบคุณครับตอนจางต้องหรือมีเพลงมาฝากอีกเพลงอันนี้หรือโคเวอร์เขาค่ะเพลงกำลังดังเลยชื่อเพลงว่าชอบแบบนี้แต่ว่าพิเศษก็คือหรือแต่งแรปเหนือเข้าไปคุณน้ำเตยเหรอใช่ไหมใช่น้ำเตยคุณน้ำเตยจะแบงบินอะไรอ่ะโอ้นี่ดังมากเลยคนนี้ดังมากมากเลยยกให้คุณหลิวเลยชอบแบบนี้นะขอบคุณหมอจางมากขอบคุณครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยกันร้องนะคะน่ารักมากเวลาที่ทิ้งมันช่างสดใสโลกถึงใบกลายเป็นสีชมเธอยิ้มมาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันใดเธอรู้ไหมใจฉันไหววันเวลาที่ได้ใกล้กันหัวใจฉันแทบจะวายตอนที่เธอสบตาฉันก็แทบจะบ้าตายรู้ไหม
ฉันจะละลายแล้วชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบหน้าตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ oh, oh. จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาหน้าตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ก็เพราะว่าตุ๋นสดใสบะเมียนไผ่ที่ผ่านมาจะกี่สิบล้านคนก็บ่มีผักกันเข้าตาแค่อยากจะบอกกับตัวหื้อหูเอาไว้ว่าตัวคือความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาเพราะว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะก็ตัวบะเกยเหมือนไผ่เป็นแบบของตัวโดยเฉพาะชอบคนนี้ oh, oh, จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ก็รักที่เป็นแบบเธช่วงหน้าพบกับตำนานนักสอยคิวระดับอ๋องต๋องสิทธิ์ชอยกับการดวลสุดเดือดกับมัมจกมุกที่นี่ที่เดียวในทศวรรษที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เป็นรองใครเหมือนกันโอ้โหคุณป๋องนี่ก้มเป็นลงแต่ตอนที่ผมแทงนั้นเขาให้ฉายาผมเหมือนกันครับว่าคุณหม่ำนี่ก้มเป็นเหลี่ยมครับหรือว่าเราเก่งไหมล่ะไม่รู้เราไม่รู้เดือนนึงเนี่ยผมหาเงินได้ประมาณ500,000 กว่าบาท